ครับหลังจากที่เปิด iMovie แล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะลองรีโอเพนใหม่นะครับทีนี้จะมาลองมาแก้ปัญหากันนะครับรีโอเพนอีกครั้งหนึ่งจะลองมาแก้ปัญหากันนะครับจะมาไหมดับครับขยับเมาส์แล้วดับปัญหาอาจจะเกิดจากตรงนี้นะครับมันมีฮาร์ดดิสก์ผมอยู่เสียบเข้าไปอยู่ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือผมถอดฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ออกก่อนครับแล้วเวลาเปิดขึ้นมาแล้วค่อยใช้กันก็ได้นะครับค่อยเสียบเข้าไปทีหลังถอดฮาร์ดดิสก์ออกก่อนเอาแทสที่ต่อลองดีโอเพนนะครับถ้าสมมติว่าถอดแทสที่แล้วดีโอเพนมาแล้วมันดังดับอีกนะครับก็ต้องรีสตาร์ทแล้วค่อยเปิดไปนะครับลองขยับตัวนี้ดูก็ยังดับอีกนะครับแล้วผมก็จะทำการปิดเครื่องนะครับรีสตาร์ทใหม่ถอดแทสที่ภายนอกแล้วก็รีสตาร์ทแล้วก็จะลองเปิด iMovie ขึ้นมาใหม่ดูนะครับปัญหานี้มันเพิ่งเกิดมาได้2-3 วันมาแล้วผมแก้ไขหายไปแล้วครั้งหนึ่งในแบบนี้แหละมาดูครั้งนี้มันจะหายหรือเปล่าจะลองไม่ขยับเมาส์นะครับจะลอง Command A นี่คลิกเมาส์แป๊บปุ๊บเลยบางครั้งผมก็เวลาเลื่อนมาฝั่งซ้ายนั่นเลื่อนมาฝั่งซ้ายแล้วดับครับเป็นอาการเดิมแล้วลองรีโอเพนดู เดี๋ยวจะรอให้มันรันเสร็จก่อนครับยังไม่ต้องทำอะไรรอให้โปรแกรมมันเปิดขึ้นมาให้มีเวลามันอยู่ในหน้าตาแบบนี้สักพักก่อนนี้ลองคลิกแล้วนี่เล่นๆมาวอร์มวอร์มมาครับเลื่อนตัวนี้มาครับแล้วผมก็กด Command A วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมเคยใช้หลังจากที่เลื่อนถ้าเลื่อนเคอร์เซอร์มาฝั่งซ้ายสุดแล้วมันจะดับ เมื่อกี้เลื่อนมายังไม่ถึงซ้ายเลยมันดับนะผมก็จะทำวิธีนี้ครับคัทครับเคอร์เซอร์มันก็เลยเลื่อนมาฝั่งนี้เองยังไม่ดับครับแล้วผมก็จะวางที่เดิมนี่แหละครับคัดแล้วก็วางก็ได้ครับทำได้ปกติแล้วอันนี้ก็ทำงานได้ปกติก็จะเป็นการตัดต่อคลิปไปเลยนะครับอันนี้เป็นไตเติลคลิปที่ผมทำไว้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมทำต่อไปผมก็จะลบเรื่องราวที่จะสร้างเรื่องใหม่ครับผมหลังจากที่เปิดโปรแกรมนะครับ iMovie เข้าไปแล้วพอผมเลื่อนเมาส์มาฝั่งซ้ายสุดนะครับเพื่อจะเริ่มในการเปิดคลิปมันก็จะดับขึ้นมาแบบนี้ครับวิธีแก้นะครับบางก็คือบางครั้งเปิดขึ้นมาดับเลยก็คือเราใส่ฮาร์ดดิสก์ไปแต่นี้ผมถอดฮาร์ดดิสก์ออกแล้วแต่ว่าก็จะมีปัญหาอันที่2คือเวลาเลื่อนเคอร์เซอร์มาฝั่งซ้ายสุดเพื่อเริ่มต้นมาจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นคลิป iMovie ก็จะดับมาดูวิธีแก้สเต็ปที่2กันนะครับก็รีโอเพนไปเลยนะครับ
แล้วเราเลื่อนเมาส์มานะครับเมาส์เอามาไว้ด้านบนครับเพราะว่าถ้าเมาส์เลื่อนไปแตะตรงรูปภาพนะครับด้านล่างนะครับบางครั้งมันก็ดับได้เพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงไม่อยากให้มันดับบ่อยนะครับก็คือเลื่อนเมาส์มาด้านบนนะครับแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้มาแล้วก็คลิกไว้แถวๆนี้แล้วก็ Command A นะครับหรือว่าเลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดนี้แล้วก็มา Edit Cut ครับคัดแล้วตัวนี้มันก็จะไหลมานะครับไหลมาตำแหน่งซ้ายโดยอัตโนมัติแล้วทีนี้ก็มาวางครับวางก็จะไม่ดับแล้วครับปกติที่เปิดมาครั้งแรกครับเลื่อนมาแบบนี้นะครับก็จะดับเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกอย่างนึงของโปรแกรม iMovie ที่มันดับนะครับส่วนใครที่ใช้ MacBook รุ่นเก่านะครับเครื่องเก่าของผมปี2011นะครับผมเปิดมาแล้วพอผมจะแปลงไฟล์นะครับ export ไฟล์เนี่ยครับพอ export ไปเรื่อยเครื่องมันก็จะดับเพราะว่าช่วงที่แปลงไฟล์เนี่ยมันจะกินพลังงานสูงนะครับวิธีแก้ปัญหาของผมสำหรับ MacBook เก่าที่เวลาแปลงไฟล์ไปแล้วมันไม่เสร็จแล้วเครื่องมันดับนะครับผมก็ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วมันก็หายนะครับอาการนั้นหายเท่าทุกวันนี้ก็ยังสามารถแปลงไฟล์ได้ตามปกตินะครับสำหรับ MacBook เครื่องเก่าผมแต่ว่ามันช้าแล้วก็มันเล่นวิดีโอ 4K ไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้เครื่องใหม่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการแก้ปัญหา iMovie ที่มักจะมีปัญหามาเรื่อยๆนะครับเพื่อแบ่งปันสำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะเจอปัญหาแล้วก็อาจจะเลิกใช้ iMovie ไปเลยนะครับแต่ผมคิดว่ายังไง iMovie ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับสำหรับ iMovie นะครับบางทีมันมีปัญหาเปิดขึ้นมาแล้วดับอีกนะครับเราก็คลิกมาที่ My Movie นะครับแล้วก็ดูที่คลังนะครับเราอาจจะไปลบข้อมูลใน iMovie นะครับซึ่งงานที่เราทำเสร็จไปแล้วมันอาจจะเยอะจนมันไม่สามารถรันขึ้นมาได้ก็ไปคลิกดูที่นี่นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกคำว่าโชว์แพ็กเกจคอนเทนต์นะครับเราก็จะเห็นภาพยนตร์ในเรื่องต่างๆที่เราทำมานะครับเราคลิกเข้าไปดูมันก็จะมีคลิปที่เราเอาเข้าไปเก็บไว้ในนั้นนะครับเราก็สามารถมาลบออกได้แบบนี้นะครับอย่างตัวนี้เราก็เปิดดูนะครับนี่เราก็สามารถลบออกได้ครับลบหรือเราจะลบออกทั้งหมดเลยก็ได้ครับแต่นี้ผมเดี๋ยวดูก่อนไหนที่พอลบได้ตัวนี้คืออะไรอันนี้นั่นเดียวไม่มั่นใจว่าอันนี้จะลบออกได้หรือไม่ดูที่สองถ้าเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถลบออกได้อันนี้มันก็คล้ายกันกับอันนี้กับอันนี้คล้ายกันเราก็สามารถลบได้ครับผมลบอันนี้ออกเลยก็ได้ครับลบออกไปแล้วลบต่ออีกแล้วก็มาลองเปิดดูนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เปิด iMovie ขึ้นมาแล้วมันดับนะครับไม่ดับแล้วครับเมื่อกี้เปิดขึ้นมาแล้วดับครับอันนี้ไม่ดับแล้วเราก็มาค่อยมาสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปิด
โปรเจกต์เปิดโปรเจกต์เดิมสมมติเปิดโปรเจกต์นี้นะครับเปิดได้ไหมมันจะดับไหมเปิดเข้ามาอ้าวไม่ดับครับไม่ดับไม่ดับนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอีกนะครับซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาในล่าสุดนะครับผมก็เจอปัญหาเมื่อสักครู่นี้เปิดขึ้นมาดับก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้ตอนแรกผมก็ว่าจะเอาคลิปในการแก้ปัญหาที่สร้างไว้เมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับแต่พอเปิดคลิปนี้ขึ้นมามันดับอีกนะครับก็เลยเป็นโอกาสดีเลยครับเป็นวิธีพบปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกก็เลยได้รู้วิธีแก้ปัญหาเพิ่มเข้ามาอีก